สวัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังรายการหลบมุมอ่านทางไทย PBS Podcast วันนี้ดิฉันอยู่กับคุณวิชุดาราชพิทักษ์เจ้าของนามปากกาดารัตซึ่งเธอเป็นนักเขียนหญิงเจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีรางวัลชมนาถครั้งที่13ประจำปี2567ผลงานนวนิยายที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในครั้งนี้ของเธอก็คือเรื่องลำนำเจ้าสังเวียนจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ประพันธ์สารในเรื่องนี้นะครับเธอใช้วิธีการเล่าเรื่องนะคะเป็นแนววรรณกรรมเยาวชนแล้วก็จะมีมิติของเรื่องวัฒนธรรมภายในพื้นที่มีการเล่าแบบแฟนตาซีให้สัตว์พูดได้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของตัวบรรยากาศของพื้นที่ต่างๆที่มันเกิดขึ้นซึ่งโลเคชั่นนั้นก็คืออยู่ที่จังหวัดสงขลาทางภาคใต้ของไทยเราจะมาคุยกันค่ะกับคุณวิชุดาในวันนี้ถึงที่มาที่ไปของลำนำเจ้าสังเวียนแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะคะเรามาทำความรู้จักในการเริ่มต้นของการเป็นนักเขียนนะเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนอายุยังไม่เยอะเลยนะคะสำหรับคุณวิชุดาเธอบอกว่าเธอก็เริ่มมีความสนใจการเขียนตั้งแต่ตอนที่เรียนอนุบาลแล้วเอาล่ะตั้งแต่เส้นทางของอนุบาลมาจนถึงณตอนนี้ที่ตัวเองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รางวัลชมนาถครั้งที่13มันเติบโตมาอย่างไรบ้างจนมาถึงณวันนี้สวัสดีค่ะคุณวิชุดาคะค่ะสวัสดีค่ะอ้าวเล่าเลยทีนี้เห็นบอกว่าแม้เริ่มสนใจในเรื่องของการเขียนเนี่ยคุ้นเคยมาตั้งแต่ตัวเองเป็นเด็กอนุบาลเลยพอจะจำได้ไหมว่าตอนอนุบาลเราเริ่มเขียนอะไรมายังไงไม่เอานะที่แบบเป็นเขียนกอไก่กอกาหรือการบ้านส่งคุณครู ค่ะก็ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนนะคะก็วิชุดาราชพิทักษ์นะคะตอนนี้ก็ทำงานฝ่ายควบคุมคุณภาพนะคะที่บริษัทผลิตเม็ดพลาสติกย่อยสลายได้นะคะที่ระยองค่ะสำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการสนใจเรื่องการเขียนนะคะก็เริ่มจากความชอบอ่านก่อนเพราะว่าเหมือนตอนเด็กก็จะเห็นหนังสือเยอะอะค่ะปู่ก็จะชอบสะสมหนังสือศาสนาหรือว่าแม่เองก็เป็นกวีคนนึงแม่ก็จะมีสมุดกลอนแล้วเราก็จะแม่ก็จะเป็นไอดอลตอนเด็กเราก็จะไปนั่งจำกลอนของแม่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเวลากลับบ้านต่างจังหวัดเราก็จะกลับไปเยี่ยมตากับยายตาก็จะมีหนังสือพวกเพชรพระอุมาหรือว่าพวกแนวกำลังภายในค่ะเราเห็นหนังสือมาแต่เด็กเราก็อ่านทุกอย่างอ่านตั้งแต่นิยายการ์ตูนหรือแม้แต่บนฉลากขวดแชมพูนะคะก็สำหรับการเขียนก็ตั้งแต่ประถมตั้งแต่อนุบาลตั้งแต่ประถมนะคะก็เราจะมีสมุดนิทานของตัวเองเหมือนกันก็จะเขียนแบบเอาตัวเองเป็นตัวเอกเดินทางผจญภัยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าจะมาเริ่มเขียนจริงจังเลยก็จะเป็นตอนมัธยมต้นค่ะอันนี้จะมีจะเจอเพื่อนที่เป็นแก๊งชอบเขียนเหมือนกันพวกเราก็เลยเหมือนเขียนแล้วก็แลกกันอ่านเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเขียนมาต่อเนื่องได้เรื่อยๆก็จะมีการแลกกันอ่านหนังสือมีทวงนิยายกันเนี่ยค่ะจนครูภูมิศาสตร์ก็คือให้นักเรียนทั้งห้องอะค่ะแบ่งกลุ่มแล้วก็เขียนนิยายเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ส่งแล้วพวกเราสามคนก็ต้องแยกกันคนละกลุ่มค่ะแล้วก็เราก็เลยได้นิยายเรื่องแรกมาตอนม.3นะคะเป็นนิยายภูมิศาสตร์ใช่เป็นนิยายภูมิศาสตร์แนวผจญภัยแฟนตาซีอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นคุณเขียนความยาวเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยไม่กี่หน้าเองค่ะ20หน้าโอ้ม.3นะคะแล้วก็เริ่มเขียนไปแล้วนะคะ20หน้านะคะในตอนนั้นเป็นนิยายภูมิศาสตร์ใช่ไหมคะที่เขียนออกไปได้เคยอ่านบทกวีของคุณแม่ไหมคะโอ้ยท่องจำเลยค่ะต้องขอทราบฟีดแบ็กหน่อยเผื่อคุณแม่ฟังอยู่คุณแม่เป็นแรงบันดาลใจให้ด้วยนะใช่คุณแม่จะเป็นสายเขียนกวีแล้วก็กวีของแม่ก็จะมีภาษาที่เพาะค่ะก็รู้สึกว่าได้ภาษามาจากแม่แต่ว่าตัวเองเขียนก็ไม่ได้เพาะขนาดนั้นนะคะแล้วก็แม่ก็จะเป็นสายแบบเขียนนิยายในห้องเหมือนกันเพื่อนก็จะมารออ่านอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเราก็จะชินมาตั้งแต่เด็กพอหลังจากที่ทางคุณวิชุดานะคะได้รับรางวัลชมนาถครั้งที่13ปี2567ในฐานะนักเขียนรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ก็ได้ชมการสัมภาษณ์ของคุณในคลิปของคุณกล่องอคุงนะคะแล้วก็ได้มีการพูดถึงในเรื่องว่าผลงานที่มีก่อนหน้านั้น2เล่มเล่มหนึ่งคือพิมพ์แล้วนั่นก็คืออาณาจักรที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงกับอีกเล่มการปรียาเล่มนี้ยังไม่ได้พิมพ์2เล่มนี้มีเนื้อหาแล้วคุณต้องการนำเสนออะไรในแต่ละเล่มนี้ซึ่ง
จริงๆน่าสนใจนะทั้งสองเล่มเลยโดยเฉพาะการปรียาเนี่ยที่พูดถึงสต็อกเกอร์สำหรับคนที่ชอบใช้สื่อสังคมออนไลน์อ่ะที่มันสามารถทำให้คนน่ะที่เขาสนใจคุณอยู่อ่ะเขาแกะรอยคุณได้แล้วก็ตามติดชีวิตคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันเอาเล่าหน่อยว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างจะแนวดูแบบสืบสวนสอบสวนเนอะด้วยค่ะที่มาของเรื่องว่าเป็นยังไงอย่างเช่นอาณาจักรที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงเอาเล่มนี้ก่อนก็อาณาจักรที่แสงอาทิตย์ไม่เคยส่องถึงอันนี้เป็นนิยายเล่มแรกที่เขียนจบเลยจริงจังไม่นับตอนมัธยมนะคะก็อันนี้จะส่งประกวดชมหน้าปีที่9อะค่ะตอนนั้นเขาเริ่มรับนิยายมาได้ปีก่อนหน้าแล้วก็มาปีนี้เป็นปีที่2แล้วมันเป็นโครงการที่เราอยากส่งมากก็เลยอ่ะคือเขียนก็จะเป็นเขียนเกี่ยวกับเรื่องของเกี่ยวกับเป็นแนวสืบสวนดราม่านะคะก็จะเป็นแนวศาสนาค่ะก็จะเป็นเรื่องของพนักงานออฟฟิศสาวที่ไปร่วมงานศพของเพื่อนแล้วเพื่อนเขาอ่ะก็จะเป็นลูกชายของครูสอนศาสนาแล้วก็เคร่งศาสนามากแต่กลายเป็นว่าคนก็จะคิดว่าเพื่อนเขาอะค่ะฆ่าตัวตายซึ่งนางเอกก็จะไม่เชื่อเพราะว่าเพื่อนเขาแบบเคร่งศาสนาเขาไม่น่าฆ่าตัวตายค่ะก็เลยเหมือนเป็นการสืบย้อนว่าไล่หาจากคนรอบข้างว่าแบบเพื่อนเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นซึ่งอันนี้ค่ะก็หลักๆจุดประสงค์หลักในการที่อยากจะเล่าของเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของการไม่ตัดสินคนอื่นค่ะเหมือนเราอาจจะได้ยินเรื่องของคนนั้นคนนี้มาแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเราควรที่จะแบบว่ามันเป็นเรื่องตื้นเขินที่เราจะไปตัดสินคนอื่นค่ะแล้วก็สิ่งที่อยากแทรกเลยก็คือเป็นเรื่องของศาสนาเหมือนกันเพราะว่าเรามาทำงานแล้วก็มาเรียนที่แบบต่างจังหวัดอะค่ะก็จะมีคนที่อยากรู้เกี่ยวกับศาสนาเยอะเพราะว่าวิชดาก็นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็คนก็จะมาถามว่าแบบเขาทำยังไงเขามีความเชื่อยังไงก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะเป็นอะไรที่น่าสนใจถ้าเราใช้ลองใช้ตัวเอกเป็นมุสลิมแล้วก็แทรกเกี่ยวกับเรื่องของมุสลิมลงไปอะค่ะว่ามีความเชื่อมีแนวคิดยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ศาสนาแต่แค่เป็นการแบบอยากที่จะแชร์ว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งจุดเด่นก็คือเป็นสืบสวนที่ตัวเอกเป็นมุสลิมซึ่งอาจจะไม่ค่อยได้อ่านกันค่ะเรื่องต่อมาเนี่ยดิฉันน่ะชอบมากนะพอคุณเล่าถึงเรื่องย่อให้ฟังเนาะจากคลิปสัมภาษณ์ในของคุณกล่องอาคุงนั่นก็คือการปรียาเพราะว่าต้องบอกว่ามันเข้ากับยุคสมัยนะตอนนี้อ่ะที่โอ้โหเราไปไหนทีการที่บอกกิจกรรมการโพสอะไรต่างๆแบบตามเวลาณตอนนั้นที่เรียกว่าเรียลไทม์จริงๆนะคะมันส่งผลกระทบอะไรบ้างกับชีวิตความปลอดภัยของเรานะจะไปรู้เหรอวันๆนึงเราโพสเนี่ยอาจจะมีใครเขาส่องเราอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะส่องเราในแง่ดีหรือว่าแง่ไม่ดีก็ตามแต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดการถูกติดตามนะจากช่องทางสื่อออนไลน์ก่อนจนมาสู่ช่องทางที่เขาตามคุณไปในชีวิตจริงๆแรงบันดาลใจของเรื่องนี้คุณเห็นช่องโหว่อะไรของการใช้อาจจะโซเชียลมีเดียพวกอย่างนี้ค่ะจริงๆก็เห็นช่องโหว่ตามที่พี่นงรักพูดเลยค่ะก็คือว่าพี่ได้สรุปทีมของหนูเรียบร้อยแล้วอ้าวเหรอคะดิฉันไม่ได้ร่วมเขียนนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่ดิฉันก็วิเคราะห์เนอะแล้วคือชอบในแง่ว่ามันทันสมัยอะในมิติว่ามันเข้ากับบริบทณปัจจุบันค่ะเชิญคุณวิชุดาพูดต่อเลยค่ะก็สำหรับการปรียานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสต็อกเกอร์ในโลกออนไลน์ค่ะซึ่งสต็อกเกอร์ก็คือเป็นคนที่ชอบมีพฤติกรรมติดตามเฝ้ามองหรือว่าดักรอหรือว่าทำให้คนที่ถูกติดตามหวาดกลัวนะคะแล้วก็อาจจะทำร้ายร่างกายค่ะซึ่งอันเนี้ยเขาจะไม่ได้สต็อกเกอร์แบบตามจริงๆแต่เขาจะสต็อกเกอร์ทางออนไลน์ก็คือเหมือนกับว่าพอเราโพสต์หรือเราแชร์อะไรไปมันอาจจะแบบว่าเราอาจจะมองว่าฉันโพสต์ให้กับเพื่อนของฉันได้เห็นแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเพื่อนของเรามันก็มีทั้งเพื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนห่างๆเพื่อนของเพื่อนเนี้ยค่ะสิ่งที่เราโพสต์ไปบางทีอาจจะมีใครบางคนที่มีจุดประสงค์ไม่ดีแล้วเขาก็อาจจะติดตามเราแล้วก็อาจจะสืบมาถึงตัวเราว่าเราแบบเป็นใครรสนิยมยังไงนะคะมันอาจจะแบบทำให้เกิดเรื่องที่อันตรายขึ้นมาได้อันนี้ก็เลยจะเล่าเป็นแนวระทึกขวัญแล้วก็บวกกับแนวรักแบบแนวรักอะค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของการค่ะจะเป็นชายหนุ่มที่เผยหาความรักแล้วเขาก็รักผู้หญิงคนนึงก็คือปรียาเขาก็เลยสนใจเธอคนนี้มากอยากที่จะให้เธอคนนี้สนใจเขาก็เลยลองติดตามเธอทางออนไลน์อะค่ะแล้วเธอก็จะเป็นคนที่โพสทุกอย่างเป็นสาธารณะการก็เลยเหมือนกับว่ารวบรวมข้อมูลแล้วก็เข้าใกล้ผู้หญิงคนนี้แล้วก็จนตัดที่แบบทำให้เธอรักก็เริ่มที่จะไปคุกคามผู้หญิงคนนี้เรื่อยๆอะค่ะจนนำไปสู่การฆาตกรรมคนรักของปรียาไปเลยค่ะทีนี้เราจะมาเจาะถึงเล่มล่าสุดของคุณที่คุณได้รับรางวัลรองชนะเลิศเนี่ยแหละนะลำนำเจ้าสังเวียนซึ่งก็จะมี
พื้นที่ของเหตุการณ์ในเรื่องก็คือทางภาคใต้ของไทยจังหวัดสงขลามีการพูดถึงวัวชนมีการพูดถึงการดูวัวการเปรียบวัวเอาที่มาของเรื่องนี้ก่อนว่าทำไมเราอยากให้มันเป็นในแนววรรณกรรมเยาวชนแล้วเป็นแฟนตาซีด้วยให้สัตว์มันพูดได้ก็ที่มาของเรื่องนะคะก็คือเราก็เป็นคนภาคใต้ก็อยากที่จะเขียนงานที่มันเล่าเกี่ยวกับภาคใต้สักเล่มนึงเพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่เรารู้เกี่ยวกับมันนะคะเรารู้สึกว่าเราอยากเล่าจังเลยมันมีประเพณีมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายทีนี้ก็เลยลองมาลิสต์ดูว่าในภาคใต้ของเราในจังหวัดของตัวเองจังหวัดสงขลาเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งประเพณีต่างๆแล้วก็หลักๆเกี่ยวกับสิ่งที่เราเห็นจนติดตาก็คือตามบ้านนะคะเวลาเรากลับบ้านเราจะเห็นวัวถูกล่ามเชือกไว้แล้วก็มีแบบกรงนกเขาตามบ้านต่างๆเนี่ยค่ะแล้วก็อีกอย่างน้องตัวเองก็จะเป็นคนที่แข่งนกด้วยเงี้ยค่ะเราเลยรู้สึกว่าตรงนี้มันน่าสนใจมันน่าเขียนจังเลยแล้วก็แต่จะเขียนยังไงให้มันน่าสนใจก็เลยมองว่าถ้าเราเอามาทำเป็นเยาวชนแล้วก็ทำเป็นแฟนตาซีให้สัตว์คุยกันมันจะทำให้เนื้อเรื่องอะค่ะมันไม่รายละเอียดเยอะเกินไปมันไม่ยากมันย่อยง่ายก็เลยรู้สึกว่างั้นลองเขียนเป็นวรรณกรรมเยาวชนดูแล้วพอเขียนดูก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีก็เลยลองยึดเป็นเวนี้รู้สึกว่ามันเหมาะกับเรื่องนี้ค่ะมีการไปเก็บข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมอย่างเช่นในเรื่องของการที่จะต้องไปดูว่าเขามีการคัดเลือกวัวอย่างไรมีการเปรียบวัวอย่างไรคุณนำเสนอในชะตากรรมของวัวชนไว้น่าสนใจด้วยนะในหนังสือเล่มนี้ก็เก็บข้อมูลหลักๆเลยก็คือมาจากการอ่านหนังสือค่ะก็คือเป็นโชคดีมากเลยที่หนังสือเกี่ยวกับวัวชนนะคะมีเยอะมากก็คือหลักๆเลยจะเป็นอย่างเช่นเรื่องวัวชนกับคนใต้ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับหนังสือที่รวบรวมบทความเกี่ยวกับวัวชนเลยเล่าถึงการเปรียบวัวเล่าถึงความเชื่อของชาวใต้แล้วก็จะมีพวกหนังสืออื่นๆอย่างเช่นหัวเชือกวัวชนนะคะแล้วก็จะเป็นพวกหนังสือเกี่ยวกับประเพณีใต้ต่างๆเขาก็จะพูดถึงวัวชนไว้เยอะก็คือบ่งบอกเลยว่าวัวชนกับชาวใต้เนี่ยมีความเป็นมาอันยาวนานแล้วทีนี้ด้วยความที่เรามีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเยอะในมือแล้วเราก็จะไปหาเพิ่มเติมจากช่อง YouTube ของคนที่เขาชนวัวจริงๆแล้วก็จะดูเกี่ยวกับดูคลิปที่วัวชนนะคะเพื่อที่จะเอามาใช้เป็นฉากในการต่อสู้ของวัวค่ะมีฉากไหนหรือว่าตอนไหนที่คุณรู้สึกว่าลำบากใจในการที่จะถ่ายทอดหรือว่าเขียนออกมาบ้างไหมฉากชนวัวค่ะรู้สึกว่าจะชนวัวยังไงให้มันดูแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยค่ะจะเล่ายังไงดีเพราะว่าถ้าดูคลิปมันก็เหมือนวัวก็ชนกันเฉยๆแต่เราจะเล่ายังไงเราจะต้องบรรยายยังไงว่าเขาแบบใช้พลังในการต่อสู้มากมายขนาดไหนค่ะคุณมีการแบบเขียนแล้วขยี้ทิ้งบ่อยไหมเฉพาะฉากเนี้ยเพื่อที่จะรู้สึกว่าแบบนี้แหละที่มันลงตัวเราอยากให้มันเป็นทั้งงานศิลปะด้วยของการชนวัวอยากให้มันเป็นทั้งการต่อสู้หรือว่าชะตากรรมของมันด้วยอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่ง่ายนะเพราะมันต้องผสมผสานเอาเลยทีเดียวในเชิงของความเป็นวรรณศิลป์ในการทำงานเขียนก็เขียนแล้วก็แก้เยอะอยู่นะคะแต่ว่าคือเวลาก่อนที่จะเขียนฉากแบบนี้จะพยายามจินตนาการในหัวค่ะจะแบบเป็นภาพเป็นฉากเข้ามาเลยว่าวัวมันต่อสู้อะไรยังไงแล้วก็มีความรู้สึกยังไงแล้วก็เขียนออกมาค่ะก็เหมือนพอเขียนไปสักพักแล้วเราเริ่มผูกพันกับตัวละครนะคะจริงๆมันค่อนข้างที่จะเริ่มง่ายแล้วเราเริ่มรู้แล้วว่าวัวตัวเอกของเราเนี่ยนิสัยยังไงเขาจะต่อสู้ยังไงอะค่ะมันแล้วมันก็จะเป็นฉากตอนท้ายๆมันก็เลยถามว่าแบบเขียนแล้วมันโฟลว์มันดีไหมมันก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นอยู่ค่ะตรงนี้อย่างในงานเขียนมันก็จะมีบรรณาธิการใช่ไหมคะที่จะช่วยดูให้เราด้วยส่วนหนึ่งไม่ทราบว่าทางบรรณาธิการได้ช่วยดูในแง่ไหนบ้างสำหรับงานเขียนลำนำเจ้าสังเวียนก็สำหรับบรรณาธิการต้นฉบับนะคะก็เป็นอาจารย์อับดุลละมานมูเกมค่ะก็สำหรับอาจารย์นะคะเขาก็จะเหมือนกับบ้านเป็นคนบ้านเดียวกันเลยก็จะง่ายมากเหมือนกับว่าพวกประเพณีต่างๆอาจารย์ก็จะมีความรู้แล้วก็คุยกันมันก็จะคลิกได้ง่ายค่ะอาจารย์ก็จะมีการแนะนำทั้งในเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับการชนวัวบางคำที่เหมือนกับอ่านแล้วอันนี้มันไม่เข้าใจนะหรือว่าคำนี้มันเปลี่ยนเป็นคำนี้ดีไหมอะไรจะช่วยดูเรื่องคำให้มันเข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอใช้คำศัพท์ในการชนวัวมากเกินไปทำให้คนที่อ่านอาจจะงงค่ะแล้วก็อีกอย่างจะมีเรื่องของพวกคำศัพท์เกี่ยวกับการชนวัวที่เป็นคำศัพท์ที่เอาภาษามาลายูมาใช้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็จะดูในหนังสือมามันเขียนแบบนี้แต่อาจารย์ก็จะแนะว่าจริงๆมันเป็นอีกคำนึงนะอะไรเงี้ยเรามาแก้ให้มันถูกไหมค่ะก็จะช่วยได้เยอะมากเลยค่ะนอกจากในเรื่องของการชนวัวคุณยังมีพูดถึงว่ามันจะมี
ประเพณีอย่างเช่นบุญศาสตร์เดือน10ตรงนี้ที่ใส่เข้ามานี่คุณใส่เข้ามาในฐานะที่เพื่อให้เห็นสอดคล้องไปกับตัวบริบททางวัฒนธรรมกับตัวพื้นที่หรือว่าคุณสร้างให้มีความแฟนตาซีเกิดขึ้นมาด้วยจริงๆก็อยากที่จะใส่ไปในแง่ของวัฒนธรรมแล้วก็พื้นที่ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงอย่างเช่นการชนวัวค่ะส่วนมากเขาจะจัดในงานใหญ่ๆซึ่งงานใหญ่หลักๆที่แบบใหญ่ในภาคใต้ก็คืองานศาสตร์เดือน10ก็เป็นงานนึงที่ทุกคนมารวมตัวกันค่ะก็เลยอยากจะใส่ไปเพราะว่าคือถ้าเกิดมันก็เป็นเหมือนกับตัวแทนของประเพณีหลักๆที่ทำกันด้วยอะค่ะแล้วก็ใส่เป็นเรื่องราวแฟนตาซีอะไรเพิ่มไปนิดหน่อยเพื่อให้มันดูแบบมีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะตัวละครอีกอันก็คือจะมีนกเขาชวาสาวแล้วก็ต้นมะพร้าว2 อย่างนี้ก็มองในเชิงพื้นที่ได้ด้วยเช่นเดียวกันว่านกเขาชวาก็จะมีจำนวนมากทางภาคใต้ของไทยนะคะตัวนกเนี่ยค่ะต้องการอยากจะสื่ออะไรหรือว่าตัวต้นมะพร้าวเองสร้างคาแรคเตอร์เขาแบบไหนขึ้นมาค่ะก็เกี่ยวกับตัวนกนะคะจะเป็นนกเขาชวาอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นตัวแทนของพื้นที่อย่างที่พี่นงรักบอกนะคะเพราะว่าในภาคใต้ก็จะมีการเลี้ยงนกแข่งเยอะมีทั้งนกเขาชวามีทั้งนกกรงหัวจุกนะคะเอาไปแข่งประชันเสียงแล้วก็อย่างที่สองที่อยากจะใส่ก็คือคาแรคเตอร์ของเขาจะเป็นนกเขาชวาที่ร้องเพลงไม่ได้แล้วก็ชอบเขียนนิยายค่ะก็จะเป็นตัวแทนของเหมือนกับเป็นคนที่แบบเราอาจจะไม่ได้เหมือนกับมีความแตกแยกในสังคมเหมือนกับว่าเราอาจจะไม่ได้สนใจในสิ่งที่คนในสังคมเขาสนใจกันเราชอบอย่างนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นไปตามค่านิยมที่สังคมมองว่าควรจะทำอย่างนี้สิอะค่ะแล้วก็เขาก็จะมีแม่ที่บอกเขาว่าเออมันไม่เป็นไรนะถึงแม้ว่าลูกจะไม่เป็นเหมือนอย่างที่คนคาดหวังให้ลูกเป็นแต่ว่าแค่ลูกแบบทำตามทางเลือกของตัวเองแล้วก็มีความสุขกับมันค่ะแล้วก็ในส่วนของต้นมะพร้าวนะคะก็จริงๆใส่ต้นมะพร้าวมาอยากที่จะสื่อในเรื่องของจริงๆเหมือนจะเป็นแก่นหลักของเรื่องเลยก็คือเป็นเรื่องของรากของมันนะคะเหมือนกว่าต้นไม้ต้นนึงจะโตอะค่ะมันต้องหยั่งรากลงไปก่อนแล้วก็ให้แบบน้ำสารอาหารดินมาหล่อเลี้ยงลำต้นแล้วก็โตขึ้นมาเป็นต้นไม้สูงสูงต้นนึงซึ่งรากพวกนี้ค่ะมันก็พวกองค์ประกอบที่ทำให้ต้นไม้โตพวกนี้พวกดินพวกน้ำพวกแสงแดดก็คือมันก็คือเป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมความเชื่อของพื้นบ้านของเราอะค่ะซึ่งมันก็จะทำให้เป็นส่วนที่สำคัญส่วนนึงเลยที่หล่อหลอมให้เราอะแบบเป็นตัวของเราแล้วเราก็จะเลือกว่าเราจะโตไปในทางไหนอย่างเช่นเรื่องของวัวชนหรือว่าการเลี้ยงนกเขาชวาก็เหมือนกันมันก็เป็นประเพณีนึงของบ้านเราซึ่งแบบเราได้เข้าใจแล้วก็ศึกษามาแล้วเราก็จะรู้ว่ามันจะไปต่อในทางไหนมันเป็นการทารุณสัตว์ไหมหรือว่ามันเป็นประเพณีที่น่าสนใจหรือว่ามันเป็นเรื่องของตัวเงินอะไรเงี้ยค่ะก็มองได้หลากหลายมุมนะคะแต่ในเล่มไม่สรุปให้นะเปิดปลายใช่ต้องเปิดปลายไว้เพราะว่าก็คงไม่ต้องสรุปก็ดีเนอะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนน่ะเราก็อยากให้อ่านแล้วให้ไปตีความกันแต่ก็ชอบวิธีการที่คุณได้จัดวางระบบเชิงสัญลักษณ์ให้กับทั้งวัวชนนะคะวัวนกเขาชวาแล้วก็ต้นมะพร้าวนะในสัญลักษณ์ที่คุณวิชุดาได้เล่าให้กับพวกเราได้ฟังไปแล้วเล่มต่อไปนี่คิดไว้บ้างหรือยังคะว่าจะเป็นแนวไหนอย่างไรคือโดยส่วนตัวนะพอจากที่ฟังอ่ะเราก็จะชอบมิติของการที่คุณเล่นกับบริบทของยุคสมัยด้วยอันที่หนึ่งกับในเรื่องของบริบทในเชิงพื้นที่ทางวัฒนธรรมในความตั้งเดิมหรือว่าที่ที่คุณเกิดหรือว่าเรื่องของทางศาสนาเองหรือแม้แต่จังหวัดที่เราเกิดด้วยซึ่งมันทำให้เราเห็นว่ามันได้นำเรื่องราวของความเป็นพื้นที่ถ่ายทอดออกมาผ่านวรรณกรรมให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้มีเรื่องที่ใกล้ๆแล้วก็กำลังเขียนอยู่2เรื่องอะค่ะเรื่องแรกจะเป็นแนวระทึกขวัญตัวเอกเขาจะเหมือนกับครอบครัวของตัวเอกอะค่ะจะโดนคำสาปว่าพออายุประมาณนึงแล้วอะจะโดนวิญญาณร้ายไล่อาฆาตเขาก็เลยต้องกลับบ้านไปแล้วก็จะมีเรื่องของการสืบหาตัวผีร้ายแล้วก็ทำพิธีกรรมของหมู่บ้านนะคะอันนี้ก็จะเป็นเอาพิธีกรรมภาคใต้ที่น่าสนใจมาใส่เหมือนกันแล้วก็จะมีใส่เรื่องของความเชื่อเรื่องของยินค่ะซึ่งจะเป็นความเชื่อของในเชิงศาสนาว่าแบบยินเป็นสิ่งมีชีวิตที่จะมาล่อหลอกมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแนวแบบฟิลกู๊ดอะค่ะจะเป็นเรื่องของหน่วยเกี่ยวกับCSR ที่ทำเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมของยมทูตค่ะซึ่งเขาจะเป็นหน่วยที่ชื่อว่าหน่วยบริการหลังความตายอันนี้เขาจะแบบมาเยียวยาจิตใจของดวงวิญญาณที่เสียชีวิตไปเพื่อให้ดวงวิญญาณไปสู่สุคติแล้วก็ไม่กลายเป็นวิญญาณอาฆาตค่ะอันนี้อยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าในตอนที่มีชีวิตอยู่แม้เล่มที่2นี่ที่บอกว่า feel good เนาะต้องใช้
ค่อนข้างจะต้องยมทูตมาหิวเราเนี่ยชุบชูใจเราทีเดียว ในระหว่างที่อ่านไปหลังจากที่ฟังแล้ว2เล่มที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้กำลังทำพล็อตละเอียดอยู่ค่ะทำทรีทเมนต์พล็อตแล้วก็ใส่พวกข้อมูลตัวละครอยู่ค่ะก็น่าจะจบภายในปีนี้ทั้ง2เล่มเลยใช่ไหมคะค่ะเพราะว่าเดดไลน์ปีนี้จะเป็นงานของอันแรกจะเป็นงานของสำนักพิมพ์ที่จะอยากจะส่งอะค่ะส่วนอีกอันนึงจะเป็นเรียนเขียนงานกับของอ่านเอาอะค่ะแล้วเขาจะมีให้ส่งต้นฉบับนิยายก็เลยมีเดดไลน์เดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะถามหน่อยค่ะว่าช่วงที่เราสนใจจะเป็นนักเขียนเป็นอะไรแล้วเรามีการไปอบรมตามกิจกรรมต่างๆเนี่ยสม่ำเสมอไหมหรือเราฝึกปรือตัวเองอย่างไรบ้างแน่นอนล่ะคุณก็ต้องเขียนนะแต่ว่าเส้นทางก่อนมาถึงที่แบบมีงานออกมาเป็นเล่มแล้วจับต้องได้แน่นอนอย่างแรกเลยเริ่มจากความโชคดีของสมัยตอนเรียนมหาลัยอะค่ะมันจะมีงานประกวดของโครงการเรื่องดีๆที่บ้านเราค่ะเขาจะรับเรื่องสั้นแล้วก็กวีของนักเขียนจาก4จังหวัดภาคใต้แล้วบังเอิญเราอะก็อยู่ใน4จังหวัดนั้นพอดีแล้วพอเข้ารอบอะค่ะซึ่งเราก็โชคดีที่ได้รางวัลชมเชยมาอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้เข้ามาอบรมงานเขียนอย่างเช่นอาจารย์ชมัยพรหรือว่าสายกวีก็จะมีพี่ๆหลายคนมาสอนที่เป็นด้านกวีอะค่ะเราก็เหมือนได้ลองอบรมงานเขียนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็จะมีพวกงานประกวดบางงานอย่างเช่นประกวดพล็อตของช่องวันนะคะแล้วเราก็เข้ารอบก็จะมีพี่ที่เป็นสายพล็อตอย่างเช่นพี่โป่งกะละบูนก็จะมาช่วยดูเรื่องว่าการทำพล็อตต้องทำยังไงอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นงานฟรีแล้วก็พอตอนหลังก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนเพราะว่าเราอยากที่จะได้รับความสดใหม่ในการเขียนเหมือนกันก็เลยลองเรียนของโครงการอ่านเอาอะค่ะอันนี้จะเป็นโครงการที่จะมีพี่ปิยพรสุกเกษมแล้วก็พี่กิ่งฉัตรอะค่ะแล้วก็พี่หมอโอ๊ตพงศกรเขาก็จะมาเป็นวิทยากรสอนเราแล้วก็จะมีพี่ๆในแวดวงของละครนะคะก็จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการเขียนด้วยค่ะก็จะมีทั้งคอร์สที่แบบอบรมเรื่อยๆแล้วก็เป็นคอร์สเกี่ยวกับเสียเงินก็มีค่ะเวทีชมนาถเองก็ครั้งที่13แล้วในส่วนของคุณวิชุดาเองมองว่าเวทีนี้แน่นอนล่ะมันเป็นเวทีวรรณกรรมที่เปิดโอกาสให้กับนักเขียนหญิงเนาะเราอยากให้มันมีเวทีที่มันมีความเฉพาะแบบนี้ไหมเยอะๆขึ้นไหมหรือเรามองว่าเวทีนี้มันได้เปิดโอกาสให้กับเราเองและนักเขียนหญิงคนอื่นๆอย่างไรบ้างก็สำหรับเวทีชมนาถจุดเด่นเลยก็คือเป็นเวทีเฉพาะที่เปิดให้นักเขียนหญิงนะคะก็ส่วนตัวก็มองว่าเป็นเวทีที่น่าสนใจเวทีนึงค่ะเพราะว่าvoice ของผู้หญิงกับ voice ของผู้ชายมันจะมีความแตกต่างกันแล้วเวทีนี้ก็มาโฟกัสว่าเสียงของผู้หญิงอะเป็นยังไงซึ่งการที่ผู้หญิงได้ออกมาเล่าผ่านมุมมองของตัวเองเล่าผ่านความปรารถนาด้านมืดหรือว่าด้านสว่างของตัวเองมันก็จะมีความต่างไปจากเสียงของนักเขียนชายอะค่ะ mm-hmm. บางอย่างที่สังคมมองว่ามันปกตินะแต่ว่าบางทีสำหรับผู้หญิงแล้วมันอาจจะไม่ปกติขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ mm-hmm. มันเป็นการเปิดให้เราได้ตั้งคำถามได้ว่าแล้วเรื่องนี้มันปกติจริงๆหรือเปล่าอีกอย่างนึงขอเสริมด้วยว่าเวทีชมนาถอะค่ะเขาจะรับกวาดต้นฉบับเลยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เป็นเล่มมาก่อนซึ่งข้อดีก็คือทำให้คนที่ยังไม่เคยเขียนงานเป็นเล่มเลยก็มีโอกาสที่จะส่งได้แล้วก็จากเวทีนี้ก็มีนักเขียนหน้าใหม่มากมายที่ได้รับรางวัลมาค่ะก็เป็นการเปิดโอกาสให้เราเองในฐานะผู้อ่านก็ได้อ่านงานที่มีความน่าสนใจหลากหลายด้วยค่ะนี่คือเสียงสะท้อนนะคะของผู้ที่ส่งผลงานเข้าไปประกวดนะคะบนเวทีรางวัลชมนาถซึ่งเปิดโอกาสให้กับนักเขียนหญิงก่อนจะมาถึงตรงจุดนี้เชื่อแน่ว่าคุณวิชุดามีหนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวเองพอจะมีมาเล่าให้เราฟังบ้างไหมเผื่อดิฉันจะได้ไปอ่านตามหรือว่าคุณผู้ฟังท่านอื่นอยากจะอ่านตามหรือบางทีเขาอาจจะมีเล่มเดียวกันกับคุณอยู่ก็ได้ที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขาค่ะก็เล่มแรกแน่นอนเลยค่ะเพชรพระอุมาค่ะที่ชั้นหนังสือบ้านตาอันนี้ก็จะเป็นผลงานของคุณพนมเทียนนะคะเป็นเล่มแรกที่อ่านด้วยแล้วก็ชอบเพราะว่ามันสนุกแล้วนอกจากสนุกแล้วอ่ะมันได้ความรู้ด้วยเพราะว่าอาจารย์พนมเทียนเองเขาก็มีความรู้ในด้านของปืนมีความรู้ในด้านของการเดินป่าไดโนเสาร์ซึ่งเราอ่านแล้วเรารู้สึกว่าพอเราอ่านแล้วเราชอบตัวละครเราก็ชอบเรื่องปืนชอบเรื่องเดินป่าชอบเรื่องไดโนเสาร์ไปด้วยค่ะก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจว่าลึกๆว่าถ้าเราจะเขียนเราก็อยากเขียนอะไรที่ทำให้คนอ่านมันได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนี้ยค่ะแล้วก็เล่มที่2เป็นเรื่องเขียนฝันด้วยชีวิตของพี่ประชาคมรุณาชัยค่ะอันนี้ตรงตัวเลยเขาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของนักเขียนคนหนึ่ง
มันก็เหมือนกับทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจได้รับกำลังใจในการเขียนงานเหมือนกันค่ะแล้วก็เล่มที่3ก็จะเป็นเรื่องพาไปญี่ปุ่นนะคะอันนี้เป็นเรื่องผู้มาเยือนค่ะของคุณฮิงาชิโนะเคโงะซึ่งคนนี้เขาก็เป็นนักเขียนที่เขียนงานหลากหลายแนวมากค่ะก็สำหรับเรื่องนี้เขาเคยตีพิมพ์ก่อนหน้าเรื่องคดีฆาตกรรมปริศนากับตำรวจหน้าใหม่ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตำรวจหน้าใหม่ที่มาสืบคดีในพื้นที่แต่ว่าเป็นสืบคดีที่แบบว่าเหมือนกับเกิดเหตุนี้ขึ้นมาแล้วก็สืบทุกเรื่องที่เขาสงสัยในที่เกิดเหตุเลยค่ะเหมือนกับว่าทำไมถึงมีสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในคดีนี้แล้วก็พอสืบไปสืบมาก็เหมือนกับมาขี้คายปมในใจของคนในหมู่บ้านนี้ค่ะมันเป็นสืบสวนที่เราประทับใจเพราะว่าเราอ่านแต่ละบทแล้วเราอมยิ้มมันเป็นสืบสวนฟีลกู๊ดเนี่ยค่ะนะคะคุณก็เลยจะมีเรื่องในความฟีลกู๊ดเนี่ยปรากฏ เป็นประกายอยู่ในงานเขียนของคุณด้วยเช่นเดียวกันซึ่งที่คุณกล่าวไปว่า2เล่มเนี่ยที่กำลังจะออกมานะคะอีกเล่มหนึ่งเนี่ยจะมีความฟีลกู๊ดปรากฏอยู่ในนั้นด้วยนะคะใช่ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะทั้งหมดของคุณวิชิราที่มาพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านนะคะแล้วก็ผลงานเล่มล่าสุดของเธอนะตอนนี้ก็คือลำนำเจ้าสังเวียนนะคะซึ่งถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะไปติดตามหาอ่านได้นะคะสำหรับหนังสือเล่มนี้ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ชมนาถครั้งที่13ปี2567และยังมีหนังสือเล่มอื่นๆที่ทางผู้เขียนนะคะจะมีกำหนดการที่จะออกมานะคะก็ดิฉันอยากจะให้ช่วยกันติดตามผลงานของเธอเพราะว่ายังเป็นนักเขียนที่อายุยังน้อยอยู่เลยนะคะคิดว่าในอนาคตก็คงจะมีหนังสือออกมาให้เราได้อ่านกันอีกเรื่อยๆและด้วยของความที่การตื่นตัวในการที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลารวมถึงการมีการวางแผนในการทำงานเขียนของตัวเองด้วยนะคะก็ขอชื่นชมนะคะแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ต้องขอขอบคุณค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านในวันนี้และขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะสารและความเคลื่อนไหวของไทย PBS Podcast ได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ X เพียงเสิร์ชคำว่าไทย PBS Podcast